ถึงพี่น้องราษฎรที่เคารพหลังจากได้นอนพักผ่อนกายใจเมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่าผมยังติดค้างคำขอบคุณสำหรับน้ำใจของพี่น้องทุกท่านในช่วงครึ่งปีที่ทรหดที่ผ่านมานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องเผชิญกับเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกและความยากลำบากหลายอย่างหากผมไม่ได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนและกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านผมคงไม่สามารถผ่านมันมาได้ร่วม7เดือนที่ไม่มีอิสรภาพและถูกบีบคั้นจากทุกทางกำลังใจคือสิ่งสำคัญซึ่งพี่น้องทุกท่านได้เติมให้ผมเรื่อยๆทั้งจากที่พี่น้องออกมาชุมนุมในครั้งต่างๆจนผมได้ทราบข่าวคราวทั้งจากที่พี่น้องร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ทั้งจากพี่น้องที่เขียนจดหมายมาถึงผมบางท่านเขียนถึงผมมาหลายฉบับผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้อ่านและที่สำคัญการเคลื่อนไหวของพี่น้องมวลชนยืนหยุดขังทุกครั้งที่ผมนั่งรถจากศาลกลับมาเรือนจำผ่านมาเห็นพี่น้องยืนทำกิจกรรมที่หน้าเรือนจำหัวใจของผมจะชื่นฉ่ำขึ้นมาอีกครั้งและทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงพลุจากหน้าเรือนจำหัวใจของผมก็ฟูไปตามเสียงพลุเช่นกันกระทั่งวันท้ายๆแห่งการจองจำการระดมทุนประกันตัวก็ส่งผลต่อกำลังใจของผมมากผมต้องขอขอบคุณพี่น้องมวลชนทุกท่านณที่นี้นอกจากนี้ผมยังต้องขอขอบคุณทีมงานทนายความที่คอยช่วยดำเนินงานด้านคดีความต่างๆรวมถึงดูแลสวัสดิภาพในเรือนจำของผมและขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยเหลือผมเรื่องหนังสืออ่านและเอกสารประกันตัวโดยเฉพาะในครั้งล่าสุดนี้ทางมหาวิทยาลัยได้อนุเคราะห์เอกสารให้ผมในเวลาอันรวดเร็วต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับที่สำคัญสหายร่วมอุดมการณ์ร่วมชะตากรรมในเรือนจำได้ช่วยประคับประคองซึ่งกันและกันให้ผมฝ่าฟันออกมาได้ถึงวันสุดท้ายทั้งพี่ไผ่พี่ไม้ที่ได้ประกันออกมาก่อนหน้านี้และพี่อานนท์พี่อาทิตย์พี่อาร์ตที่ยังอยู่ข้างในผมอยากให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตที่มีอิสรภาพและมีความเป็นมนุษย์ด้วยกันข้างนอกนี้โดยเฉพาะพี่อานนท์ซึ่งเราต่างรู้ว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์มั่นคงเด็ดเดี่ยวมากที่สุดคนหนึ่งผมเองอยากให้พี่อานนท์ยื่นประกันตัวออกมาอย่างน้อยๆให้พี่ได้ออกมาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวที่พี่คิดถึงได้พักกายพักใจใคร่ควรสิ่งสำคัญสำคัญและจะได้มาช่วยกันดูคดีความที่กำลังดำเนินไปเรื่อยๆในตอนนี้เราทุกคนคิดถึงพี่และอยากให้พี่ได้รับอิสรภาพและความเป็นมนุษย์คืนมาออกมาพิสูจน์ด้วยกันว่าสิ่งที่เราสู้มันเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องบิดเบือนอย่างที่เขากล่าวหายัดเยียดเราสุดท้ายผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งผมก็ยังคงเป็นผมและความจริงก็ยังคงเป็นความจริงเรายังไม่ยอมย่อมไม่แพ้และความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งจีรังเพนกวินพฤชชิวารักษ์แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแกนนำหลักราษฎรโพสต์ทาง Facebook ส่วนตัววันที่26กุมภาพันธ์2565ช่วงค่ำย่ำเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินกรุงเทพมหานครโปรดฟังอีกครั้งพี่น้องราษฎรที่เคารพหลังจากได้นอนพักผ่อนกายใจเมื่อวานนี้ผมรู้สึกว่าผมยังติดค้างคำขอบคุณสำหรับน้ำใจของพี่น้องทุกท่านในช่วงครึ่งปีที่ทรหดที่ผ่านมานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องเผชิญกับเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกและความยากลำบากหลายอย่างหากผมไม่ได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนและกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านผมคงไม่สามารถผ่านมันมาได้ร่วม7เดือนที่ไม่มีอิสรภาพและถูกบีบคั้นจากทุกทางกำลังใจคือสิ่งสำคัญซึ่งพี่น้องทุกท่านได้เติมให้ผมเรื่อยๆทั้งจากที่พี่น้องออกมาชุมนุมในครั้งต่างๆจนผมได้ทราบข่าวคราวทั้งจากที่พี่น้องร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ทั้งจากพี่น้องที่เขียนจดหมายมาถึงผม
บางท่านเขียนถึงผมมาหลายฉบับผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้อ่านและที่สำคัญการเคลื่อนไหวของพี่น้องมวลชนยืนหยุดขังทุกครั้งที่ผมนั่งรถจากศาลกลับมาเรือนจำผ่านมาเห็นพี่น้องยืนทำกิจกรรมที่หน้าเรือนจำหัวใจของผมจะชื่นฉ่ำขึ้นมาอีกครั้งและทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงพลุจากหน้าเรือนจำหัวใจของผมก็ฟูไปตามเสียงพลุเช่นกันกระทั่งวันท้ายๆแห่งการจองจำการระดมทุนประกันตัวก็ส่งผลต่อกำลังใจของผมมากผมต้องขอขอบคุณพี่น้องมวลชนทุกท่านณที่นี้นอกจากนี้ผมยังต้องขอขอบคุณทีมงานทนายความที่คอยช่วยดำเนินงานด้านคดีความต่างๆรวมถึงดูแลสวัสดิภาพในเรือนจำของผมและขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยเหลือผมเรื่องหนังสืออ่านและเอกสารประกันตัวโดยเฉพาะในครั้งล่าสุดนี้ทางมหาวิทยาลัยได้อนุเคราะห์เอกสารให้ผมในเวลาอันรวดเร็วต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับที่สำคัญสหายร่วมอุดมการณ์ร่วมชะตากรรมในเรือนจำได้ช่วยประคับประคองซึ่งกันและกันให้ผมฝ่าฟันออกมาได้ถึงวันสุดท้ายทั้งพี่ไผ่พี่ไม้ที่ได้ประกันออกมาก่อนหน้านี้และพี่อานนท์พี่อาทิตย์พี่อาร์ตที่ยังอยู่ข้างในผมอยากให้ทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตที่มีอิสรภาพและมีความเป็นมนุษย์ด้วยกันข้างนอกนี้โดยเฉพาะพี่อานนท์ซึ่งเราต่างรู้ว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์มั่นคงเด็ดเดี่ยวมากที่สุดคนหนึ่งผมเองอยากให้พี่อานนท์ยื่นประกันตัวออกมาอย่างน้อยๆให้พี่ได้ออกมาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวที่พี่คิดถึงได้พักกายพักใจใคร่ควรสิ่งสำคัญสำคัญและจะได้มาช่วยกันดูคดีความที่กำลังดำเนินไปเรื่อยๆในตอนนี้เราทุกคนคิดถึงพี่และอยากให้พี่ได้รับอิสรภาพและความเป็นมนุษย์คืนมาออกมาพิสูจน์ด้วยกันว่าสิ่งที่เราสู้มันเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องบิดเบือนอย่างที่เขากล่าวหายัดเยียดเราสุดท้ายผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งผมก็ยังคงเป็นผมและความจริงก็ยังคงเป็นความจริงเรายังไม่ยอมย่อมไม่แพ้และความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งจีรังเพนกวินพฤทธิวารักษ์แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแกนนำหลักราษฎร